นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับตอนนี้กำลังหาคนยกศาลาลงโอ้นะไหลบนอ้อคนยกอีกเนาะไปผมไม่อยากเด้อศาลาขอห้องความไปไผยังหลังไงกูนี่พุ่นเออไปลุงยกยกได้ไหมเจ้าเจ้ายกได้ไหมผมยกบ่ได้แล้วผมยังย่างอยู่งานอยู่บ่ได้ยุ่งยากเด้อนี่ผมบ่ได้ย่าเขาไม่กัดนี่เฮาไม่ลองสาธิตเบิ่งดูเป็นจังได๋ไม่ต้องดึงนี่เขาลงทอดไม้วางไว้ที่หน้า1เพิ่นก็ไหลมันเลยเออเออโอ้ไม่น่า3 2อันว่างไว้ดิอ๋อตู้หลุดลงไปเลยบ่เออจะเอาไม้มานําอยู่บ่ต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่มือหนีฮะไม่เนี่ยมานําอยู่บ่ถ้าลงไปลงไปไม้อยู่มันจะเฉยมันฟังให้เว้าดิคุณจะบอกเจ้าที่เจ้าจับไว้ครับดิแต่มันบ่มีไม้ผมจะบอกวิธีเจ้าบ่กําลังหาวิธีการเอาลงนะครับทุกคนครับดิเอาสาธิตวิธีการเราลงครับลากออกมาเออลากออกมาให้เลยลากไปเลยเลยมันสิบ่หนักเพราะผมว่าส่วนเท่ากับข้าวฮะโอ้จงจึงไว้เอาขาดิลงนี่ครับเอาขาจนตั้งดินเห็นบ่ฮะมาในสุดมาในขาละสองคนมานี่เอาหนัก900กิโลครับทุกคนครับกำลังหาวิธีการเอาลงเนาะสองก็ได้ก็สองสี่คนพอเออสี่คนเนี่ยแต่มันบ่มีคนเดี๋ยวนี้นะบ่มีคนบ่อยู่บุญคนบ่อยู่มีแต่ผู้เฒ่าผู้หญิงสี่ห้าคนไว้บ่ผู้เฒ่าผู้เฒ่ารุ่นแบบ60เด้อคนบอกให้ลงชีวิตเปลี่ยนมันบ่ลงยากเด้เจ้าเบิ่งไปไผขึ้นข่อยรู้เราก็ไปอ่ะหลังไอ้กูนี่ฮะไปไผเนาะอันนี้มันหนักกว่าไผว่าเขาว่าบ่นี่สลาแบบพอมีหลังนึงมันบ่จะหันไงจะไปน้องข่อยเราไปบ่ยากหั่นน่ะหั่นล่ะข่อยก็เล่าได้บ่จังซี่บ่บ่โชว์บ่แม่นมันบ่น่าได้เสียบ่อยเจ้าเสียบ่อยนี่มันตัวนี้มันมื่นอยู่แล้วนี่ๆๆมื่นอยู่แล้วจะลากออกมาเลยนี่เออมันมื่นอยู่แล้วมันบ่ยากตากล้องแล้วก็สิบ่ยกลงนี่แล้วแบบร้านเก็บหลังกระดูกสันหลังทีเดียวโอ้ยตั้ง900กิโลก็บ่เสี่ยงเด้ออะดิแม่นบ่เออของหนักเฮากัน900กิโลมันเกินแฮงเฮาบ่มีคนลงเด้อเพราะว่ากระดูกคอต่อที่3มีปัญหาของแอปมานาก็ได้นี่ข่อยก็จักสิบอกจะว่านะข่อยยังยากอยู่อยากอยู่เลยเจ้ายากอยู่แม่นบ่แปลงได้ครับยากเบิ่นนี่ข่อยยังบ่ข่อยยากข่อยสิไปซื้อสิ่งซื้อของให้เขาข่อยยังบ่คันแล้วเก่าเลย9โมงไปแล้วข่อยโอเคครับผมตอนนี้กระโมงไปแล้วข่อยไปใช้กระดาษโอ้เมื่อวานนี่ชูชูยกลงไปกระบุ้ยไผก็มีแต่ขัดกระจัดบอกสมุทรพลบ่อยู่บ่วิ่งหายโยถ้าใครอยู่บ่ยากมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงอยู่ผู้เฒ่าอยู่ไม่สนุกก็บอกคือว่านี่หาคนไปมาจากกำแพงเพชรเดินทางมาแต่เมื่อคืนนี่ไปสันเก่าไปลงบ้านเพิ่นนี่เนี่ยให้เพิ่นซื้อต่อซะขายต่อให้เพิ่นโอ้ยจะตัวมีมึงตั้งอยู่ห่าบ่มีมึงตั้งก็ได้เต็มเพิ่นน่ะมีเอามีแล้วบ่ซาลาอยู่บ้านน่ะมีแล้วโอ้มีไปก็มีนี่เอามีซาดพร้อมข่อยเอาบ่เลยเด้อครับพี่น้องจะโทรลงเด้อโอ้ขายได้บีบัดเดี๋ยวเขาไปบอกให้บอกเกลือก่อนเออไปซื้อเดี๋ยวเพื่อนเฮาก็ให้ค่าวีซ่าเขาจังได๋เขาจังยกเงินเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวบ่ไว้แล้วกล้องหัวนี่แหละแถวเนี่ยครับขนาดบอกจะเป็นตังค์ครับตัวนี้ขี่โอ้ขี่อะไรเรียกอะไรยังน้อยนะนี่เพื่อนบ้านเสียบอยนะครับคนแวะมาอ่ะมาลุ้นกันครับกำลังหาคนบ่ผู้ใหญ่บ้านก็หาคนบ่ได้ครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาว่าเขาออกไปนาหมดเลยตอนนี้ไม่มีคนเดี๋ยวเสือบัวกำลังไปอีกดีจริงมั้ยคนต้องมาลงเนาะตีเราด้วยเออโรยเอาเออเดี๋ยวมีคนจริงมาลงนะลงได้ลงให้เสร็จไม่ใช่ดึงลงเนาะแต่มันยก900กิโลโอ้ยพี่น้องเอาไม้ออกแล้วก็เออไม่ขยับเลย900กิโลนี่เกือบตันนะหนักนี่เกือบตันนั่งรอกันครับเพราะว่าที่ทุ่งนาก็มีแต่ผู้หญิงนะครับพี่น้องครับมารุ้นกันนะครับกำลังหาคนไปยกลงเนาะตอนนี้เซบอยกำลังไปหาคนครับพี่น้องตกลงเสียบอยได้คนไหมอะไรนะตกลงยังไงได้คนไหมเอาละครับเสียบอยกำลังหาคนฮะเอาเห็นยังไงน่าไปหาคนมันยกเลยเอาทุกคนครับเราก็รออยู่เนาะนะตอนนี้คนกับรถก็มาลุ้นกันว่าจะได้กลับบ้านไหมวันนี้นะแต่ล่าสุดเห็นว่ามีจะมีคนมายกลงอยู่เอา
จ้าภาพเขาก็เต็มที่นะครับใครมายกวันนี้ก็มีกับข้าวกับน้ำเลี้ยงอยู่เนาะแต่ว่าปัญหาคือการหาคนนี่แหละมายกนะจะยังไงมาลุ้นกันครับอ่ะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเสียบอยครับมันจากไหนกันดูดิกลัวเทตอนเดียวเฮ้ยเอ้าหนัก900กิโลครับหาคนมาช่วยยกเนาะเรามาลุ้นกันวันนี้นะฮะว่าพี่เขาจะได้กลับบ้านวันนี้ให้เสียบอยไปตามคนมาช่วยยกเนาะตอนนี้รอข่าวจากเสียบอยตอนนี้กำลังหาโทรศัพท์อยู่เอาลุ้นๆรอนะฮะทุกคนครับสรุปได้คนแล้วเนาะได้แล้วโอ้ได้คนแล้วอ่ะโล่งใจนะครับได้คนแล้วตอนนี้ได้คนแล้วครับป้าครับได้คนแล้วฮะเป็นยังไงบ้างดีใจไหมได้คนแล้วครับตอนนี้ฮะดีใจค่ะได้คนมาแล้วตอนนี้กำลังมาเนาะเสบอยเนาะแม่กำลังมาเอาละครับตอนนี้เราก็รอคนมาที่นี่เดี๋ยวคนมาเนี่ยเอาใส่รถผมไปเลยทุกคนเลยนั่งท้ายกระบะไปเดี๋ยวมาส่งที่หน้าบ้านคุณเดี๋ยวมาส่งที่หน้าบ้านคุณแล้วก็ยกคอยเงี้ยวคอยแห้งมีค่าวีซ่าพร้อมกับบ้านนั่นอยู่ในกินเดี๋ยวจะโอ้โหเดี๋ยวราบหมูสุกินบ่ราบหมูสุกินเอาไปยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ไงอีกครั้งนึงได้ใครล่ะพี่ธิดาเศรษฐีจากประเทศเยอรมันธิดาเศรษฐียูโรเต็มที่เลยคนมายกลงแค่ไม่มีคนยกลงเดี๋ยวจัดให้เพิ่นว่าเออก็เลยไปหาว่าจ้างไประบานคนมาเพิ่นเป็นทีมงานยกอันกระสอบเกลือขึ้นนี่ล่ะบ่อเกลือบ้านข่อยยกมื้อละ10ตันเขาก็ยกได้เป็นรถเทเลอร์โอ้เจ้าเหี่ยวแห้งหลายมามันจะเป็นต้นไส้ฮอด20 30คนเออ5 6คนอีกกระเป๋าแว้งเลยแหละโอ้งั้นยกเป็นเขาว่าเขาขายแล้วเนาะเขาจะหูจักป้ายิ้มออกกันตอนเนี้ยที่แรกป้าจะได้นอนคืนหรือเปล่าต้องรอลุงพลอ๋อเนี่ยจะอยู่ตรงคอยจัดการให้เพิ่นครับอ้าวได้กลับบ้านแน่นอนครับวันนี้นะได้กลับบ้านแน่นอนครับวันนี้ได้คนมาแล้วประสานงานมาแล้วครับกำลังขอบคุณคุณพี่ยูโรธิดาเศรษฐีเยอรมนีเนาะคนแบบว่าใจบุญสุดท้ายซัพพอร์ตมาทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งคนไปยกลงอีกเออต้องไปอัศรามากเลยบ่เนี่ยเพิ่นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนฮอดขั้นกระบวนการสุดท้ายเออยกลงเนาะยกลงอีกวันนี้ก็คนไปยกก็ได้กินข้าวด้วยวันนี้เสียบอยกินข้าวคุณที่ยูโรธิดาสิเออเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวด้วยเจ้าภาพเลี้ยงข้าวพร้อมเดี๋ยวผมกลับไปหาคนไปละวันคนเขาจะเป็นคนแบบว่ายกลงบ่อเกลือฮะล่ะโอ้ก็เฮาเราให้ใกล้ตัวซื้อเฮากับบ่อเกลือเนาะเฮาก็ต้องมีแนวอยู่แนวกินให้เพิ่นกินพร้อมมันยกแต่ล่าลงแม่นบ่ล่ะเป็นน้ําใจเป็นยังไงก็ขอขอบคุณ FC คุณพี่ยูโรธิดาเศรษฐีจากประเทศเยอรมนีครับอ่ะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับฝากเป็นกําลังใจกันครับผมเบิ่งหน้ากากสิมันนี่ตะกามเลยบ่เบ้อเฮ้ยงานนี้หายห่วงครับทุกคนมีแต่หน้ากากเพิ่นว่านะฮะรอเพิ่นมากำลังเดินทางมาครับเดี๋ยวได้คนมาครบก็เดินทางไปทุ่งนาลุงพลเลยเนาะไปยกลงนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ฟังฮันนี่ครับสวัสดีครับ